สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนาะผมจะพามาดูตัวละครที่เข้ามาใหม่ก็คือซันจิวินสโมกหนึ่งหนึ่งกับไอโซโลโจโรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสองตัวละครนี้มันก็เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคู่กันกันในการ์ตูนเนาะก็โซโลโจโรก็ถือว่าเป็นตัวละครโซโลที่เก่งที่สุดในร่างของโซโลทั้ง3ตัวแล้วก็ของซันจินี้ก็จะเป็นในโซโลไอ้ซันจิวินสโมกก็จะเป็นตัวที่เก่งที่สุดเหมือนกันไหนล่ะหายากจัดอยู่ใส่วะนี่ก็จะเป็นซันจิตัวนี้แล้วก็อย่างที่ผมได้ปล่อยรีวิวไปเมื่อตอนวันนี้แหละตอนที่มันไอ้โจรสลัดเข้าใหม่ๆผมก็ได้ปล่อยรายละเอียดเบื้องต้นก็ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะเดี๋ยวไม่ขอพูดถึงตรงนี้ละกันเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปตีเลยก็ตอนนี้ตัวละครสองตัวผมจะไม่ได้ใส่หินใดๆทั้งสิ้นให้กับสองตัวละครนี้เลยนะครับผมไปเซตของฝั่งนู้นไว้เป็นเนี่ยโซโลจูโร่ก็จะเป็นตัวละครเปล่าๆไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนกันแต่ว่าโซโลได้พลังแค่110,000นะครับผมก็อาจจะอยู่ที่พวกอัลบั้มด้วยแต่ว่าซันจิเราได้124,000เดี๋ยวเราไปลองดูในเกมกันได้ในการต่อสู้หนึ่งๆกันว่าสองตัวละครนี้ใครมาจะเก่งกว่ากันนะครับนี่ผมลุยไปเลยเพื่อจะไม่เสียเวลาเนาะก็ผมเอาเป็นคูณ2แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูซันจิมันจะไหนซันจินี้มันจะป้องกันการสตันนะครับสูสีโอ้โหรอบแรกซันจิชนะว่ะก็เอาเรื่องไว้ปกติแล้วอ่ะโซโลจะเป็นตัวที่ตีคนเก่งใช่ไหมครับผมหลังจากที่เราปล่อยแบบ1-1ไปเพราะว่ามันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลื่อนเนาะแต่ว่าซันจิมาเหนือว่ะรอบแรกก็เป็นไอ้เจ้าขาดำนะครับชนะโซโลจูโร่ไปเดี๋ยวมาดูรอบที่2กันต่อเลยว่าใครจะชนะเนาะนี่กดไปเลยนะครับรอบ2เดี๋ยวดูรอบ2ก็เนี่ยจังหวะนี้ไอ้ซันจิมันมีป้องกันการสตันอะไรหลักๆหลายๆอย่างด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ตีไม่โดนว่ะโซโลเอาคืนหน่อยโซโลนิดเดียวยังคงเป็นซันจินะครับซันจิยังชนะว่ะโอ้ยนี้แบบโซโลนี้สู้ไอ้ขาดำไม่ได้เลยเหรอวะก็รอบ2รอบแล้วซันจิก็ชนะไปเดี๋ยวรอบที่3ต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าสูสีมากเลยตีให้ดูสัก5รอบแล้วกันเผื่อโอกาสที่แบบโซโลมันจะชนะบ้างนะครับก็โซโลมันสตันซันจิไม่ได้แล้วซันจิมันสวนกับโซโลโดยการสตัน 70% นะครับผมก็แบบเหมือนจะแพ้ซันจิรัวๆเลยนะเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับ3รอบก็สรุปแล้วแหละว่าซันจิชนะแต่ผมขอตีสัก5รอบหน่อยเผื่อไอโซโลมันจะชนะบ้างนะก็ถึงว่าแบบดูเดือดอยู่นะครับแบบเลือดแต่ละตัวก็ค่อนข้างที่จะเหลือเล็กน้อยมากเลยอย่างโซโลมันท่านี้ 50% แต่ว่าซันจิแม่งโดดไป 70% นะครับใส่ไปอีก30เป็น80นะตอนนี้ปาบหมาโซโลเกือบตายก็โซโลมาเหมือนกันว่ะก็โซโลก็ชนะแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็น1-3แล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบสุดท้ายแล้วกันว่าโซโลมันจะชนะได้2รอบหรือเปล่าก็ซันจินี้มันมีสกิลหนึ่งไงมันกดตันเป็นไอ50ไอ70%เลยมันก็เลยดีหน่อยนะครับนี่ดูโอ้โหโซโลเรานี้น่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหเรียบร้อยโซโลสุดยอดก็เป็น2-3แล้วกันว่าโซโลก็แบบมาเก่งในตอนหลังนะครับก็คลิปนี้ถือว่าไอซันจิวินสโมกนั้นชนะไปแล้วกันเนาะส่วนคลิปหน้านั้นเดี๋ยวผมจะลงเป็นซันจิเจอกับใครก็เดี๋ยวลองร้องขอเข้ามาแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคู่หน้านั้นจะเป็นใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ